จุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอนี้คือภาพนี้ครับเป็นภาพบน Twitter ของคุณ GRCO ตัวเขาได้มีไอเดียให้กับเกม Apex Legends ถึงโหมดการเล่นต่างๆจากในภาพครับฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นหมวด BR หรือโหมด Battle Royale ที่มีทั้งโซโล่ดูโอและทริโอแทนยังแยกสำหรับพับเกมและ Competitive Game ออกจากกันอีกด้วยขยับมาทางขวาหน่อยหมวด Multiplayer ที่สามารถเลือกได้ว่าอยากจะเล่นโหมดไหนอาทิอารีนาคอนโทรลกันลันฮาร์ดคอร์ฟลาชพอยต์เดจาลูดเทิร์ดเพอร์ซันออเวบีโคสซิ่งจริงๆยังมีอีกหลายโหมดมากๆที่คุณ GRCO ไม่ได้ใส่มาแต่ก็มีบางโหมดที่ยังไม่มาแต่เขาก็ใส่มาเช่นโหมดฮาร์ดคอร์โหมดนี้เป็นโหมดที่ลีเกอร์เปรย์ออกมาว่ามันจะมาในซีซั่นที่16ไอเทมจะหายากขึ้นยาจะหาได้น้อยลงกระสุนน้อยลงของทองไม่มีสู้กันแบบดิบๆนี่คือทำนองของโหมดฮาร์ดคอร์ที่หลุดออกมากลับเข้าสู่เนื้อหาของเราดีกว่าครับเราจะเห็นภาพนั้นทำให้ผมนึกย้อนไปถึงอดีตที่เคยผ่านมาในเกม Apex Legends ตั้งแต่ปี2019และในคลิปวิดีโอนี้เองผมจะพาทุกคนนั่งทำแมชชีนย้อนเวลาไปกับผมตั้งแต่วันที่ตัวเกมเปิดจนถึงปัจจุบันว่ามีโหมดไหนบ้างที่เคยผ่านมาให้เราได้เล่นกันรวมทั้งสิ้น23โหมดซึ่งฟุตเทจที่ผมนำมาใช้เป็นภาพประกอบผมจะทิ้งเครดิตเอาไว้มุมขวาล่างเพื่อเพื่อนๆอยากตามไปรับชมเพิ่มเติมนะครับโหมดที่1 Apex Elite Queue เป็นโหมดแรกของเกมหมายความว่ามาก่อนแรงเกมเสียอีกโหมดนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเงื่อนไขการเข้าเล่น Apex Elite Queueจะต้องติดท็อป5ในพับเกมก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าเล่น Apex Elite Queue ภายใต้ล็อบบี้ของโหมดนี้ถูกยกมาจาก Battle Royale ทั้งดุ้นเลยแต่เป้าหมายคือให้พวกเขาแข่งขันจบท็อป5ติดต่อกันมากที่สุดเพื่อให้ตัวเลขบนตาสัญลักษณ์ของ Apex Elite Queue มีจำนวนครั้งต่อเนื่องสูงสุดในการเล่นของล็อบบี้ Elite Queue หากไม่สามารถติดท็อป5ได้จะต้องวนลงไปเล่นพับเกมอีกครั้งในช่วงเวลานั้น Apex Elite Queue เปรียบเสมือนสนามประลองพลังของเหล่าโปรเพลเยอร์หรือเรียกระบบนี้ง่ายๆว่าแร้งสมัยเก่านั่นเองโหมดที่2 Apex Solo โหมดนี้ถูกนำเข้าสู่เกมช่วง Collection Event ของ Bloodhound หรือประมาณซีซั่นที่2ของเกมโหมดนี้เป็นโหมดที่ยก Battle Royale แบบ Trio มาทั้งหมดเพียงแต่ใน1ล็อบบี้ของแมชจะมีอยู่60ตี้60คนไม่มีมิดมีแต่ศัตรูน็อกดาวน์ชิลด์แทบจะไร้ประโยชน์เพราะใช้งานไม่ได้แพสซีฟไลฟ์ไลน์ก็ถูกปัดทิ้งไปและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเกม Apex Legends ไม่ยอมทำโหมดโซโล่ขึ้นมาอีกเลยโหมดที่3 Armed and Dangerous โหมดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นที่2เช่นกันเงื่อนไขการได้รับชัยชนะเหมือนพับเกมไม่มีผิดแต่องค์ประกอบตอนลงไปเล่นนี่สิแตกต่างโดยสิ้นเชิง Armed and Dangerous จะดรอปเพียงเฉพาะปืนลูกซองและปืนสไนเปอร์รวมถึงของแต่งด้วยเช่นกันพื้นที่ปกติที่ควรมีของดรอปก็แทบจะไม่มีของที่สามารถหาได้ชัวร์ก็จะได้จากซัพพลายบินอาวุธทองประจำซีซั่นในสมัยนั้นเช่น TK ทองโมซาบิกทองลองโบทองสามารถหาได้ในฮอตโซนเกราะตั้งแต่เลเวล2ขึ้นไปหรือเกราะสีฟ้าจะไม่มีดรอปภายในเกมที่สำคัญยาที่หาได้ง่ายที่สุดคือไซลิงส่วนชิลเซลแทบไม่เจอปัจจุบันโหมดนี้ถูกจัดมาแล้ว5ครั้งล่าสุดคือช่วงเดือนกรกฎาคมซีซั่นที่13อยู่ในกิจกรรมไกเด้นนั่นเองโหมดที่4 Shadow Fall ในโหมดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2เผ่าและ2เฟสอย่างแรกคือเผ่ามนุษย์และเผ่าชาโดว์เผ่ามนุษย์ก็คือเลเจนด์นี่แหละเฟสที่1ครับผู้เล่นเดี่ยวจำนวน35คนต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดให้เหลือเป็น10คนสุดท้ายผู้เล่นที่ตายจะถูกฟื้นคืนชีพให้กลายเป็นเผ่าชาโดว์ความสามารถของชาโดว์ค่อนข้างโหดมากวิ่งเร็วหมัดต่อยทีละ150ดาเมจด้วยสาเหตุนี้เองทำให้ระดับผู้เล่นเผ่ามนุษย์ลดลงเหลือ10คนอย่างรวดเร็วและเมื่อเหลือ10คนสุดท้ายเฟสที่2จะเริ่มต้นขึ้นผู้รอดชีวิตทั้ง10คนจะถูกรวมเป็นทีมเดียวกันและจะต้องรอ Evac Ship หรือยานที่จะมารับพวกเขาออกจากแผนที่นี้ระหว่างที่รอ
ผู้เล่นที่เป็นเผ่าชาโดว์จะต้องคอยขัดขวางผู้รอดชีวิตไม่ให้รอดกลับไปโหมดที่5 Winter Exploit เป็นหนึ่งในโหมดที่เก่าแก่ที่สุดของเกมก็ว่าได้เพราะ Winter Exploit มักจะมาในช่วงคริสต์มาสเป็นเหมือนโหมดที่คอยเป็นสัญญาณบ่งบอกผู้เล่นว่าเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายของปีสำหรับโหมด Winter Exploit ใน1ล็อบบี้จะมีเพียงแค่3ปาร์ตี้แต่ละปาร์ตี้จะมี3คนดังนั้น1ล็อบบี้จะจุจำนวนคน9คนประเภทของเกมคล้ายคลึงกับ Team Match Capture ทีมใดที่ยึดรถไฟได้ครบ3ครั้งก่อนจะเป็นฝ่ายชนะโดยอาวุธจะมีให้เลือกแบบสุ่มก่อนที่จะเกิดและในแต่ละฐานจะมีเวลาอยู่เกือบ90วินาทีให้ผู้เล่นได้ฟาดฟันกันและเข้าแคปเจอร์กันบนรถไฟโดยผู้เล่นที่ตายจะถูกเกิดใหม่ในรอบถัดไปหากมีทีมเดียวที่แตะรถไฟจะใช้เวลาเพียง10วินาทีเพื่อแคปเจอร์แต่ถ้าในช่วงเวลา90วินาทียังหาผู้ชนะไม่ได้จะมีการต่อเวลาพิเศษซึ่งหากยังไม่มีผู้ชนะอีกระบบจะถือว่าเสมอและไปรอยึดจุดถัดไปส่วนแผนที่ใช้เล่นคือ Voyage Season ที่3โหมดที่6 Go Rush Duoเป็นโหมดที่มาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงต้นเดือนมกราคม2020หรือในช่วงซีซั่นที่3วิธีการเล่นโหมดนี้ค่อนข้างคล้ายกับดูโอในปัจจุบันเพียงแต่ไอเทมที่รับจะมีเพียงแค่ปืนทองของซีซั่นนั้นๆและปืนแอร์ดรอปในช่วงนั้นเรียกได้ว่าเครเบอร์มาสติฟมาแบบรัวๆไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยโหมดที่7 Life Die Life ฟังจากชื่อก็ใช่แหละครับมีชีวิตตายแล้วก็มีชีวิตโหมดนี้ระบบการเล่นคล้ายกับทริโอของ Battle Royale เพียงแต่การตายของเพื่อนร่วมทีมนั้นจะไม่ดรอปแบนเนอร์การ์ดอีกต่อไปทุกๆครั้งที่เริ่มต้นวงใหม่เพื่อนร่วมทีมจะสปอนมาจากฟ้าบริเวณเหนือหัวเราสิ่งที่ต้องระวังมีเพียงข้อเดียวนั่นคือเงื่อนไขที่จะได้เกิดคือต้องมีสมาชิกอย่างน้อย1คนที่ยังรอดจะทำให้เพื่อนร่วมทีมที่ตายเกิดได้นั่นเองโหมดที่8 Third Person เป็นหนึ่งในโหมดที่ผู้เล่นเก่าที่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของมันมักถามกลับรีสปอนบ่อยมากๆว่าเมื่อไหร่จะนำมันกลับมาให้เล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะมันคือโหมดเดียวที่ทำให้ผู้เล่นเห็นสกินของตนเองโหมดนี้คือโหมดที่ใช้ระบบ Trio Battle Royale ทั้งหมดเพียงแต่มุมมองของตัวละครจะใช้เป็นแบบ Third Person Mode โหมดที่9 Always Be Closingหรือเรียกง่ายๆว่าวงบีบตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับโหมดนี้ใช้ระบบ TO Battle Royale แบบปกติเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบของวงเมื่อวงปรากฏขึ้นวงจะเริ่มบีบทันทีและไปหยุดตรง Final Rings ถ้าเทียบง่ายๆก็คือวงจะวิ่งตั้งแต่ Ring 1ไปจนถึง Final Ring แบบไม่หยุดพักซึ่งเวลาที่ใช้ก็คือเวลาปกติของวงนั่นแหละแต่ดาเมจของวงจะเป็นดาเมจวงสุดท้ายนั่นคือ25ดาเมจวิธีการเล่นส่วนใหญ่ของโหมดนี้คือฟาร์มของและวิ่งเข้าวงสุดท้ายทันทีเพื่อป้องกันการโดนวงบีบตายและโดนตี้ดักหน้าวงโหมดที่10 Dummy Big Day โหมดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นในซีซั่นที่3การเล่นคล้าย TO Battle Royale เพียงแต่ตัวละครทุกคนจะเป็นดัมมี่โดยดัมมี่จะมีอยู่2สกิลหลักนั่นคือ Tactical Skill และ Ultimate Skill ในส่วนของ Tactical Skill คือ Loot Spawner มันคือการสุ่มของจากตัวเกมที่มีทั้งหมดออกมาจากปลายนิ้วของดัมมี่ไม่ว่าจะเป็นของแต่งไซลิงเซลล์และ Ultimate ของดัมมี่จะถูกแรนดอมโดยมี3ความสามารถหลักๆความสามารถที่1 Loot Pinataเป็นเหมือนรูปแบบสกิลแท็กติคอลเลยครับเพียงแต่จะจ่ายของออกมาจำนวนที่แบบล้นสุดๆอารมณ์เหมือนดรอปของเป็นสายฝนกระจายไปทั่วเลยความสามารถที่2 Dance Party เสกดีคอยมาทั้งหมด5ตัวและทุกตัวจะเรียนแบบการกระทำของเราหรือพูดง่ายๆว่ามันคืออัลติเมทของมิราจในปัจจุบันนั่นเองครับความสามารถสุดท้าย Area Healเป็นการฮิวหมู่บริเวณโดยรอบของเราและแน่นอนครับมันฮิวคู่ต่อสู้ใกล้ๆด้วยเช่นกันโหมดที่11 Deja Loot เป็นโหมดที่ตรงตัวกับชื่อเลยเกี่ยวกับ Deja Vu หรือภาษาผมเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆภายใต้โหมดนี้จะใช้การเล่นแบบ Trio Battle Royale เพียงแต่ไอเทมที่อยู่บนพื้น
บริเวณพื้นที่ต่างๆจะสปอนไอเทมที่เหมือนเดิมตลอดเวลาโหมดนี้จะมี3อย่างที่ถูกรีเซ็ตวันละครั้งอย่างแรกคือ Drop Ship ยานลำใหญ่ที่มักจะเจอบ่อยใน King Canyon แค่แพ็กเกจที่จะลงแต่จุดเดิมๆซ้ำๆของเดิมๆและอย่างสุดท้าย Link หรือวงที่จะบีบไปยังตำแหน่งเดิมๆจนจบเกมโหมดที่12 Battle Armor โหมดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกและครั้งเดียวในซีซั่นที่4ซีซั่นของ Revenant และเช่นเดิมครับภายใต้วิธีการเล่นโหมดนี้คล้ายกับ Trio Battle Royale หรือผับเกมทั่วไปเลยเพียงแต่จะมีชุดคิดขนาดย่อมให้พร้อมซัดหน้ากันได้ตลอดเวลา P20 พร้อมสโคปกลม1กระบอกกระสุนไลท์และ2ไซลิงจุดเด่นของโหมดนี้คือเกราะวันแรกของกิจกรรมทุกคนจะได้ใช้เกราะขาวเท่านั้นพอผ่านไป 2-3 วันตัวเกมจะบังคับให้เราใช้เกราะฟ้าและไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเกราะม่วงและก็วนกลับมาที่เดิมครับคือเกราะขาวและสมัยนั้นเนี่ยช่วงซีซั่นที่4ยังไม่มี Evo Shield กันเลยดังนั้นยิงแทบตายยังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนสีแน่นอนจนกว่าตัวเกมจะบังคับให้เปลี่ยนและที่สำคัญโหมดนี้ไม่ดรอปเกราะครับโหมดที่13 Flash Point ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโหมดที่อึดอัดที่สุดวิธีการเล่นคล้ายกับผับเกมทั่วไปเพียงแต่จะมีอยู่3อย่างที่พิเศษกว่าธรรมดาอย่างแรกที่เป็นซิกเนเจอร์นั่นคือวงกลม Flash Point จะวงกลมสีเขียวขนาดใหญ่อันนี้ความสามารถของมันคือการรีเจนเลือดรีเจนเกราะให้เราเมื่อเราไม่ถูกทำความเสียหายเป็นระยะเวลา6วินาทีบางคนคิดแบบนี้ก็ดีสิบวกได้ไม่มีวันจบ Snapshot รัวๆปัญหามันเกิดตรงนี้ครับนั่นคืออย่างที่2ชิลเซลไซลิงชิลแบดเมดคิดฟีนิกซ์ว่าง่ายๆของฮิลทั้งหมดไม่มีดรอปสักอย่างอยากได้ต้องคราฟเอาจากเครื่องเรพลิเคเตอร์เท่านั้นอย่างที่3วงจะคล้าย Always Be Crossing หรือก็คือวงเนี่ยบีบตลอดเวลาแต่จะพิเศษขึ้นมาอีกนั่นคือ Final Links จะถูกสุ่มเป็นบริเวณใดบริเวณหนึ่งในวง Flash Point ดังนั้นโหมดนี้ Legend ที่มักจะใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นตัวที่มีความสามารถในการรีเจนตัวเองได้เช่น Octane Lifeline และ Watson โหมดที่14 Shadow Royal เรียกว่าเป็นโหมดลูกที่คานตาม Shadow Fall มาโหมดนี้จะมีลักษณะคล้ายผับเกมผสมกับ Life Die Life โดนล่มลงไป3คนเพื่อนที่ตายแล้วจะไม่สามารถเกิดใหม่มาเป็นเลเจนด์ได้แต่จะเกิดใหม่มาเป็นร่าง Shadow แทนร่าง Shadow นี้ดาเมจจะน้อยกว่าฉบับ Shadow Fall พอสมควรแต่อาศัยความเป็นทีมมากขึ้นร่าง Shadow มีเลือด65หน่วยต่อยทีละ50หน่วยวิ่งเร็ววอลันได้พังประตูได้ที่สำคัญคือชุบเพื่อนที่กำลังล้มอยู่ได้ด้วยเงื่อนไขการเกิดของชาโดคือ1คนในตี้ของเรายังต้องเป็นเลเจนด์อยู่ถ้าหากตายและกลายเป็นชาโดทั้ง3คนจะถือว่าเกมนั้นแพ้ทันทีแถมฟันแฟกให้ครับชาโดรอยัลเหมือนจะมาแทนชาโดฟอร์ตลอดในช่วง4อีเวนท์ที่ผ่านมาเหตุผลคงเพราะชาโดฟอร์จำเป็นต้องกดแบบโซโล่จึงจะเล่นได้ทำให้ผู้เล่นที่มีมากกว่า1คนกดพร้อมกันและลงไปจับกลุ่มกันเองก่อนที่จะเหลือ10คนเสียอีกอาจจะทำให้ Apex Legends มองถึงปัญหาตรงนั้นที่ไม่แฟร์ก็เป็นได้โหมดที่15ถึง21จะเป็นในรูปแบบ Limited Time Takeover แตกต่างจากรูปแบบ Limited Time Mode ที่นำเสนอไปข้างต้นคือแบบ Takeover จะเป็นส่วนเสริมที่แอดเข้ามาในผับเกมเลยแต่แบบ Limited Time Mode นั้นจะเป็นโหมดแยกให้เลือกเล่นดังนั้นภายใต้ Limited Time Takeover ทั้งหมดจะมีลักษณะกดเกมคล้ายกับผับเกมโหมดที่15 Airdrop Escalation หรือเรียกอีกชื่อว่าเทศกาล Airdrop แค่แพ็กเกจแบบเดิมจะหายไปครับ Airdrop ใหม่นี้จะดรอปมากกว่าปกติหลายเท่าตัวของที่ได้จะเป็นพวกของสวมใส่เช่นหมวกเกราะน็อกกระเป๋าและปืนแบบแต่งมาให้แล้วความแรงของ Airdrop จะขึ้นอยู่กับสีของ Airdrop ที่ลงมามีตั้งแต่ของสีฟ้ายันของสีแดงโหมดที่16 Rock and Load โหมดนี้เมื่อลงมาจะมีไอเทมเริ่มต้นติดตัวมาให้เลเวล1ทั้งหมดอาทิหมวกเกราะน็อกกระเป๋าไซลิง2เซล2โมเซมบิกพร้อมโบและคูณ1โหมดที่17 Ring Fury
โหมดนี้ถูกแบ่งเป็น5เฟสตามเวลาชีวิตจริงโดยแต่ละเฟสจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน Ring Fury คือวงที่ถูกเพิ่มเข้ามาโดยอิงดาเมจจากวงของแผนที่ปกติในช่วงเวลานั้นเฟสที่1 Ring Fury มีขนาดเล็กจะเกิดสุ่มขึ้นบนแผนที่จำนวนไม่มากเฟสที่2 Ring Fury มีขนาดใหญ่1วงและขนาดเล็กประปนบนแผนที่เฟสที่3 Ring Fury มีขนาดใหญ่จำนวน1และขนาดเล็กทั่วทั้งแผนที่เฟสที่4 Ring Fury มีขนาดใหญ่จำนวนมากกระจายบนแผนที่และเฟสสุดท้ายเฟสที่5 Ring Fury อย่างน้อย20วงคล้ายขนาดกันกระจายอยู่บนแผนที่การทำดาเมจของ Ring Fury จะไม่เหมือนกับวงทั่วไปหากตัวเราเข้าไปอยู่ข้างใน Ring Fury จะได้รับความเสียหายแต่ถ้าอยู่ข้างนอก Ring Fury จะไม่เป็นอะไรและซิกเนเจอร์ของโหมดนี้นั่นคือเสียงของคนประกาศในช่วงเวลาต่างๆคือเสียงของแมทแม็กกี้ Rings moving run 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 อีเวนต์นี้มาในซีซั่นที่8ซึ่งช่วงเวลานั้นแมทแม็กกี้ยังไม่ถูกเข้าสู่เกมแต่เป็นฟิลส์ที่เข้ามาในซีซั่นที่8และแมทแม็กกี้เข้าต่อในซีซั่นที่9โหมดที่18 Second Chance ตรงตัวกับชื่อเลยครับเมื่อเริ่มเกมมาจะมีไอคอนรูปหัวใจสีเขียวบ่งบอกถึงว่าเราสามารถเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องรีสปอนเมื่อตายครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ15วินาทีเพื่อเกิดครั้งที่2ไอเทมทุกอย่างที่เคยได้เก็บจะคงอยู่ในตัวและตำแหน่งที่เกิดคือตำแหน่งที่ตัวเองตายแต่ลอยสูงขึ้นหากตายครั้งที่2จะต้องเก็บแบนเนอร์ไปชุบที่แท่นรีสปอนแบบปกติโหมดที่19Armor Regen เกราะจะรีเจนเองอัตโนมัติวินาทีละ12 HP ในกรณีที่ไม่ได้รับความเสียหายเป็นระยะเวลา8วินาทีและ16วินาทีหากเกราะแตกซึ่งโหมดนี้ชิลเซลและชิลแบตเตอรี่ไม่มีดรอปครับโหมดที่20 Ultra Zone จากปกติ1 Hot Zone จะถูกเพิ่มเป็น3 Hot Zoneบริเวณฮอตโซนจะมีแฟลชพอยต์คอยรีเจนเลือดและเกราะให้กับผู้เล่นที่อยู่บริเวณนั้นโหมดที่21ออโต้แบนเนอร์ไม่ต้องเก็บแบนเนอร์เพื่อร่วมทีมในขณะที่พวกเขาตายแบนเนอร์การ์ดจะไหลเข้าสู่ตัวเลเจนด์ทันทีและนำไปชุบได้เลยโหมดที่22คอนโทนลิมิเต็ดทำโหมดนี้เป็นหนึ่งในโหมดที่ผู้เล่นทุกคนที่เคยได้สัมผัสกับมันจะรู้สึกโปรดปรานเป็นพิเศษมันเหมือนโหมดทีม Deathmatch Capture วิธีการเล่นของโหมดคอนโทรลจะถูกแบ่งเป็นทีมสีแดงและทีมสีฟ้าแต่ละทีมจะมีผู้เล่นอยู่9คนสามารถตายเกิดได้เงื่อนไขการชนะคือการยึดฐานเพื่อผลิตแต้มฝั่งใดแต้มครบ 100% ก่อนเป็นฝ่ายชนะฐาน Capture จะมีอยู่3ฐานนั่นคือฐานเกิดของเราฐานเกิดของศัตรูและฐานกลางจุดที่ปะทะบ่อยที่สุดจะเป็นบริเวณฐานกลางอาวุธที่จะได้ใช้จะเป็นแบบพร้อมใช้งานที่สามารถอีโวเมื่อฆ่าได้หรือยึดออบเจคทีฟได้ผู้เล่นบางคนเรียกโหมดนี้ว่าซ้อมมือเนื่องด้วยของแต่งที่มากับอาวุธสามารถตายเกิดได้และคู่ซ้อมยังเป็นคนอีกด้วยโหมดที่23กันรันเป็นโหมดที่ผู้เล่นทั้งหมด3ทีมแต่ละทีมมี3คนตายเกิดได้สถานที่ที่ใช้เล่นจะเป็นเมืองหนึ่งเมืองของแต่ละแผนที่เช่นสกาวทาวน์ในแผนที่คิงแคนยอนวิธีการเล่นคือเลือกตัวละครที่อยากได้เมื่อเกิดมาอาวุธจะถูกเลือกให้อัตโนมัติและจะเปลี่ยนไปในทุกๆครั้งที่ฆ่าได้เมื่อถึงอาวุธชิ้นที่25จะเปลี่ยนเป็นมีดหากฆ่าด้วยมีดได้จะถือว่าเกมสิ้นสุดลงและคนที่ฆ่าด้วยมีดจะเป็นผู้ชนะลำดับในการเปลี่ยนอาวุธจะอิงตามอาวุธล่าสุดของคนในทีมที่สูงที่สุดครบถ้วนทั้ง23โหมดจริงๆยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่น Apil Full Day ที่โมซัมบิกถูกบัฟเป็น9นัด P20 ยิงแรงขึ้นหรือล่าสุดของ Apil Full Day คือโมซัมบิกยิงออกมาเป็นเนซี่ไล่สัตว์ผู้เล่นตายก็มีหากเพื่อนต้องการอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกม Apex Legends สามารถพิมพ์เสนอเข้ามาได้เลยหากชอบใจคลิปนี้รบกวนกดปุ่มไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ